ปีพุทธศักราช2565เปิดดวงชะตาชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวราศีตุลมีธาตุประจำราศีคือธาตุลมต้นไม้ประจำราศีคือต้นโกศลและต้นหมากแดงอัญมณีประจำราศีคือโอปอทูมาลีนและอคอมาลีนทิศมงคลประจำราศีได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงใต้สีมงคลประจำราศีได้แก่สีฟ้าน้ำทะเลสีขาวสีชมพูและสีเทอร์คอยส์ราศีที่เป็นมิตรกันกับราศีตุลได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูเป็นต้นชาวราศีตุลเป็นคนที่มีอุปนิสัยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยใจดีชอบสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแต่เป็นคนที่รักสันติเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองมากจะไม่ยอมทำอะไรที่นำมาซึ่งความเสื่อมเกียรติของตัวเองเป็นอันขาดจะหลีกเลี่ยงงานทุจริตทุกชนิดหรืองานที่จะนำมาซึ่งความอับอายหรือทำให้ดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ชอบเรื่องไร้สาระจะทำอะไรมักจะมีแบบมีแผนมีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมแต่ไม่ชอบทำอะไรที่เสี่ยงๆมากจนเกินไปนักในปีพ.ศ. 2565นี้เป็นปีที่มีผลกระทบค่อนข้างมากกับราศีตุลก็สืบเนื่องมาจากผลของดวงดาวมฤตยูเป็นหลักในช่วงปีที่ผ่านๆมามักจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆหลายเรื่องมากชีวิตลุ่มๆดอนๆมาโดยตลอดแต่ในปีนี้เมื่อดาวมฤตยูย้ายเข้ามาสู่ราศีตุลได้ยินอย่างนี้ชาวตุลอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปนะครับเพราะดาวมฤตยูที่ย้ายเข้ามาสู่ราศีเกิดในปีนี้เป็นดาวมฤตยูที่ให้คุณให้โชคแก่ชาวราศีตุลเป็นหลักซึ่งจะนำพาความโชคดีต่างๆเข้ามาสู่ราศีตุลอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นปีหรือช่วงแรกๆที่ดาวมฤตยูย้ายเข้ามาสู่ราศีเกิดก็จะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเข้ามาก่อนแต่เมื่อดาวราหูหรือดาวมฤตยูย้ายเข้ามาสู่ราศีเกิดอย่างเต็มตัวแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและนำพาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปดังนั้นช่วงแรกๆของปีชาวราศีตุลต้องใจเย็นๆอดทนรอและค่อยๆแก้ปัญหาที่มีเข้ามาอย่างมีสตินะครับทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานจะดีกว่าดังคำที่ว่าความอดทนถึงมันจะขมขื่นแต่ผลของมันก็หวานชื่นเสมอเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วคิดจะทำอะไรจะเปิดธุรกิจใหม่ๆควรเริ่มต้นดำเนินการได้เลยเพราะในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงดวงด้านการงานของชาวราศีตุลในปีพ.ศ. 2565นี้ดวงด้านการงานของชาวราศีตุลนั้นอาจจะต้องมีการปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นงานใหม่ตำแหน่งใหม่หรืออะไรที่ใหม่ๆที่เราไม่ค่อยถนัดหรือชำนาญนักดังนั้นชาวราศีตุลจึงต้องปรับตัวปรับใจหมั่นศึกษาหาความรู้หมั่นเรียนรู้ให้มากๆแล้วคุณก็จะปรับตัวเข้ากับงานใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับและในปีนี้หากคิดที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆหรือมีโครงการอะไรที่คิดไว้ควรจะลงมือเริ่มต้นดำเนินการได้เลยเพราะมีเกณฑ์ที่ธุรกิจใหม่จะไปได้ดีมีโอกาสร่ำรวยได้ตั้งแต่ในปีนี้เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะงานด้านการบริการงานด้านความสวยความงามเรื่องอาหารการกินหรืองานแฟชั่นจะไปได้ดีเป็นอย่างมากดวงทางด้านการเงินข
ของชาวราศีตุลเมื่อดาวราหูเข้าสู่ราศีเกิดการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีรายได้ต่างๆหลายทางมากขึ้นแต่จะทำอะไรหรือคิดทำการใดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาก็ควรใช้ความรอบคอบให้จงหนักอย่าผีผามอย่าไว้ใจคนจนเกินไปนักเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความได้อาจมีเรื่องฟ้องร้องต้องเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลได้เพราะฉะนั้นจะทำการสิ่งใดควรคิดให้รอบคอบโดยเฉพาะการร่วมลงทุนระวังเรื่องหุ้นส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องเงินทองทองต้องรอบคอบและรัดกุมและทำสัญญากันให้ชัดเจนอย่าคุมเคือห้ามใช้สัญญาใจเป็นอันขาดต้องเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ชัดเจนรัดกุมเท่านั้นนะครับเมื่อทุกอย่างชัดเจนเข้าที่เข้าทางแล้วการเงินของคุณก็จะไหลมาเทมาหนี้สินต่างๆที่เคยมีก็จะหมดไปความสบายอกสบายใจก็จะเข้ามาแทนที่ดวงทางด้านความรักของชาวราศีตุลดวงทางด้านความรักของชาวราศีตุลในปีนี้คนโสดหากจะมีแฟนหรือคิดจะคบค้าดูใจใครสักคนควรใช้สติให้มากๆมีเกณฑ์เจอรักลวงรักไม่จริงใจรักแบบฉาบฉวยหรือรักแบบไม่ผูกพันดังนั้นคนโสดหากจะคบใครแล้วควรใช้เวลาดูใจให้นานๆหน่อยอย่าเร่งรีบถ้าเร่งรีบก็จะกลายเป็นว่าที่ได้กลับไม่ดีที่ดีกลับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ในปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะพบคู่แท้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ลดทิฐิต่อกันลงบ้างใช้เหตุผลคุยกันไม่ควรใช้อารมณ์เข้าหากันนะครับแต่เมื่อในปีนี้สิ่งดีๆเริ่มจะเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณชีวิตคู่ของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขดีมีโอกาสที่จะมีรถมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงในชีวิตและเมื่อได้ดีจากการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วก็อย่าลืมดูแลซึ่งกันและกันนะครับอย่าลืมว่าเราได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันจึงควรทนุถนอมน้ำใจอีกฝ่ายให้มากๆแล้วชีวิตคู่ของคุณก็จะมีความสุขสำราญดีหากคู่ใดคาดหวังที่จะมีทายาทแล้วก็ในปลายปีนี้มีโอกาสสมหวังสูงนะครับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีตุลดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีตุลในปีพ.ศ. 2565นี้ควรระมัดระวังเอาไว้บ้างอาจจะมีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่ทำให้เกิดปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่สักหน่อยอาจจะมีโรคที่หาสาเหตุไม่เจอหรือที่เรียกว่าโรคเวรโรคกรรมก็เป็นไปได้ดังนั้นชาวราศีตุลควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองให้ดีมีโอกาสก็ควรจะทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานหรือทำทานต่อผู้ที่ยากไร้กว่าตนเองบ้างเมื่อมีโอกาสนะครับและอย่าลืมหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอยู่สม่ำเสมอด้วยดังนั้นในปีพุทธศักราช2565นี้ตามเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลนั้นจะเป็นปีที่ดีปีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปีแห่งการเรียนรู้ปีแห่งการปรับตัวและยังเป็นปีที่มีโอกาสก่อร่างสร้างตัวอีกด้วยแถมหนี้สินที่เคยมีภาระผูกพันมาตั้งแต่ปีก่อนๆในปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะหมดหนี้หมดสินกันไปเสียทีส่วนข้อควรระวังก็คือการทำสัญญาหรือการร่วมลงทุนธุรกิจกับหุ้นส่วนควรระมัดระวังและรอบคอบให้มากๆเรื่องเงินทองมักไม่เข้าใครออกใครอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันก็ควรระมัดระวัง
และรอบคอบรัดกุมให้มากๆนะครับแล้วจากนี้ไปชาวราศีตุลก็เตรียมยิ้มรับกับความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามาในปีนี้ได้เลยนะครับหากทุกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่ง Channel ของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ